รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่าใช่กว่าอร่อยกว่าและเท่กว่าพลพรรคนักปรุงโฮมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดเลยครัวของที่บ้านเรานี่แหละครับและนี่คือพลพรรคนักปรุงโฮมคุกสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงโฮมคุกเราจะมาทำแกงจืดวุ้นเส้นนะครับแต่ไม่ใช่แกงจืดวุ้นเส้นที่เราคุ้นเคยครับเพราะว่าเขามากับน้ำสต๊อกสไตล์ญี่ปุ่นและวุ้นเส้นญี่ปุ่นครับเวลาที่เราทำแกงจืดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเราก็ต้องใช้น้ำสต๊อกดาชิซึ่งเป็นน้ำสต๊อกในอาหารญี่ปุ่นนะครับส่วนประกอบของเขาเนี่ยครับหลักๆมีเพียงแค่2อย่างเท่านั้นเองนอกจากน้ำนะครับก็จะมีสาหร่ายคอมบุนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเป็นแผ่นแข็งๆนะครับแล้วก็จะมีสีขาวๆนะครับติดอยู่ล้างผ่านน้ำเบาๆก็พอแต่ไม่ต้องไปถูออกนะครับเพราะว่าสีขาวเหล่านี้แหละครับเป็นแหล่งที่มาของรสอูมามินะครับน้ำที่อุณหภูมิห้องเราใส่สาหร่ายคอมบุลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจุดไฟครับสไลด์คอมบุนะครับเขาจะค่อยๆปล่อยตัวรสชาติออกมานะครับในระหว่างที่น้ำเนี่ยค่อยๆร้อนขึ้นแต่พอน้ำเริ่มเดือดเราต้องนำคอมบุออกมาจากน้ำครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็จะนำออกจากน้ำเลยครับปิดไฟครับผมอีกหนึ่งส่วนประกอบนะครับนอกจากคอมบุก็คือคัตสึโอบูชิครับใส่ลงไปนะครับหลังจากที่เราใส่ปลาแห้งลงไปแล้วนะครับปิดฝาครับพักไว้15นาทีครับให้ตัวน้ำสต๊อกของเราเนี่ยครับดูดรสชาติของปลาแห้งนะครับเหตุผลที่ว่าเราไม่เปิดความร้อนนะครับเพราะว่าเราต้องการได้น้ำสต๊อกที่มีลักษณะใสสำหรับผลแล้วนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวดีๆเนี่ยครับช่วยให้การทำอาหารของเราเนี่ยสะดวกราบรื่นขึ้นเยอะเลยอย่างหม้อใบนี้นะครับหม้อด้ามจับของหัวม้าลายรุ่น STO Pro 2นะครับต้องบอกเลยว่าเขาสวยหรูดูทันสมัยใช้ได้กับทุกเตานะครับที่สำคัญปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนเพราะว่าผลิตจากสเตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรดครับแข็งแรงทนทานทั้งใบนี้ทำจากสเตนเลสนะครับด้ามจับของเขานะครับก็จับถนัดมือครับร้อนทั่วถึงปรุงอาหารแล้วไม่มีเลยครับที่ว่าไม่ติดก้นหม้อนะครับประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีแผ่นกระจายความร้อนถึง3เลเยอร์ด้วยกันครับนอกจากไซส์นี้แล้วนะครับก็ยังมีหม้อที่เป็นหูจับนะครับ2ข้างไซส์ใหญ่ขึ้นลักษณะนี้ครับหัวม้าลายอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสเตนเลสเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยครับในเรื่องของการปรุงอาหารครับในระหว่างที่เราคอยน้ำสต๊อกดาชินะครับสาหร่ายวากาเมะใส่น้ำสะอาดตามลงไปครับแช่ไว้ประมาณ5นาทีก็จะพองตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำหมูสับนะครับใส่เครื่องบดสับแล้วก็ปั่นกับแป้งข้าวโพดแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยครับต้นหอมนะครับเราจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับซอยส่วนโคนสีขาวนะครับส่วนนี้เดี๋ยวเราจะนำไปผัดกับน้ำมันงานะครับส่วนสีเขียวนะครับเราก็ซอยแยกไว้เอาไว้โรยหน้าครับตอนนี้สาหร่ายวากาเมะของเราก็พองดีแล้วนะครับส่วนประกอบทั้งหมดเราเตรียมเรียบร้อยแล้วกลับมาดูตัวน้ำสต๊อกของเรานะครับสีกำลังสวยทีเดียวเดี๋ยวเราจะกรองครับหม้อใบนี้ก้นหนานะครับแล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนถึง3ชั้นดังนั้นไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเราใส่น้ำมันงาลงไปในหม้อนะครับประมาณ2ช้อนชาครับแล้วเราก็ใส่ต้นหอมนะครับส่วนสีขาวลงไปครับคนต้นหอมของเราหอมดีแล้วนะครับใส่น้ำสต๊อกดาชิลงไปครับไม่ต้องคอยให้เดือดนะครับหลังจากนั้นใส่ชิ้นหมูที่เราปั้นนะครับลงไปครับหลังจากที่เราใส่หมูลงไปแล้วนะครับเราเร่งไฟได้เลยครับ
น้ำเริ่มเดือดอีกครั้งนะครับเราใส่เต้าหู้ลงไปวันนี้พลใช้เป็นเต้าหู้โมเมนต์นะครับหรือเต้าหู้แข็งถ้าใครอยากจะใช้เป็นเต้าหู้อ่อนนะครับที่นุ่มๆเลยก็ได้เหมือนกันแต่เวลาคนเราต้องระวังเล็กน้อยนะครับวุ้นเส้นครับวันนี้ใช้เป็นวุ้นเส้นญี่ปุ่นวุ้นเส้นที่เราใช้นะครับมีชื่อว่าคูซูคิริครับเราสามารถใส่ลงไปในน้ำซุปที่เดือดๆได้เลยใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีครับลดไฟนะครับผมระหว่างนี้เราปรุงรสชาติเพิ่มได้เลยครับผมจะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะครับโชยุก็ประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งเอาละครับตอนนี้วุ้นเส้นของเรานุ่มดีแล้วนะครับไข่ไก่1ฟองครับตีให้แตกดีนะครับหลังจากนั้นลดไฟลงต่ำๆนะครับผมราดไข่ลงไปให้ทั่วครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาเป็นเวลา1นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเมนูง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่นรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันได้ดีลองทำกันดูครับแกงจืดวุ้นเส้นญี่ปุ่นครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาทำเมนูอาหารเช้าในใจของใครหลายๆคนอย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับกับเมนูโอนิกิริกิมจิหมูปิ้งผลพัดนักปรุงโฮมคุกผลพัดนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีลตราหัวม้าลายหนังสืออิตาดากิมัสหนังสือแคนดี้แมนกะทิถุงชาวเกาะอย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์โอนิกิรินะครับก็เป็นอาหารที่ชาวญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับหรือถ้าจะให้ระบุชัดๆเลยก็คือเหล่าซามูไรนั่นเองเอาไว้พกติดตัวเป็นเสบียงนะครับเวลาที่จะต้องเดินทางไปไหนไกลๆครับก็เลยเกิดเป็นโอนิกิริไส้ต่างๆมากมายเป็นร้อยๆแบบครับวันนี้นะครับเราจะเอาข้าวเหนียวรสกิมจิมากินกับหมูปิ้งครับแต่ว่าจะเสิร์ฟมาในรูปแบบของโอนิกิริครับมาเริ่มกันที่ตัวข้าวเหนียวนะครับใช้เป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูของไร่ทิพย์ครับปกติที่เราเห็นครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามตลาดนะครับก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกัน500กรัมและ1กิโลกรัมครับผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์ทุกตัวนะครับเขาผ่านกระบวนการคัดแยกบรรจุแล้วก็ผลิตที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยครับทุกซองนะครับจะมีวันผลิตวันหมดอายุอยู่นะครับเราสามารถเห็นด้านในได้นะครับว่าสะอาดสะอ้านแค่ไหนครับสามารถสบายใจแล้วก็มั่นใจได้ถึงคุณภาพได้เลยครับปกติแล้วนะครับเราก็จะนำข้าวเหนียวเนี่ยไปแช่น้ำก่อนนะครับแล้วนำไปนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมใช้หม้อหุงข้าวดิจิตอลในการทำให้ข้าวเหนียวสุกกันครับสำหรับสูตรวันนี้นะครับผมใช้ข้าวเหนียว200กรัมครับเพราะฉะนั้นเราจะชั่งน้ำหนักกันก่อนเลยนะครับเราจะเห็นว่าตัวเม็ดข้าวนะครับสวยงามนะครับไม่แตกหักเดี๋ยวผมจะนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยดูดซึมน้ำส่วนแรกไว้นะครับเวลาที่เราไปหุงมันจะได้ไม่เกาะเป็นก้อนครับเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับหุงข้าวเหนียวโดยใช้หม้อหุงข้าวดิจิตอลนะครับไม่ต้องแช่น้ำก่อนจากนั้นเทใส่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบดิจิตอลได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เลือกเป็นโปรแกรมหุงตามปกติได้เลยครับแล้วเดี๋ยวในระหว่างนี้เราไปเตรียมส่วนของหมูกันหน่อยครับโอเคครับก็จะเริ่มจากตัว3เกลือนะครับมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกไทยป่นครับของไร่ทิพย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือโขลกเพียงแค่รากผักชีกับกระเทียมเท่านั้นเองนะครับผมเอารากผักชีหั่นนะครับใส่ลงไปก่อนนั้นครับผมก็ใช้เป็นเนื้อหมูนะครับผมหั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้แล้วนะครับแบบนี้ใส่ลงไปได้เลยเพิ่มพริกไทยอีกสักเล็กน้อยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเบาๆนะครับด้วยความที่เราหั่นหมูเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับทำให้เราไม่ต้องใช้เวลาหมักนานครับ5นาที10นาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้เราหมักหมูไปได้ประมาณเกือบๆ10นาทีนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเสียบนกระทะเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับน้ำมันเริ่มจะร้อนหน่อยนะครับผมก็จะเอาหมูนะครับลงไปเสียเลยในระหว่างนี้ผมก็ลดไฟต่ำๆนะครับแล้วก็เอาตัวน้ำหมักที่เหลือเนี่ยครับเหยาะๆไปหน่อยนะครับจะได้เพิ่มรสชาตินะครับเมื่อหมูสุกดีแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเลยแต่ว่าเราจะไม่ใช้ตะเกียบเดิมครับเพราะนี้เนี่ยสัมผัสหมูดิบมานะครับตอนนี้ข้าวของเราก็สุกดีแล้วนะครับหยิบออกมาได้เลยนะครับผมจะเทใส่ชามผสมนะครับจากนั้นผมก็จะใส่กิมจิสับนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งตัวน้ำกิมจิด้วยนะครับ
คลุกให้เข้ากันนะครับวิธีการทำโอนิกิรินะครับก็ง่ายแสนง่ายครับจริงเนี่ยเราใช้มือของเรานะครับปั้นตัวข้าวให้เป็นก้อนประมาณรูปสามเหลี่ยมนะครับก็ได้แล้วแต่ว่าพอดีผมมีเป็นแม่พิมพ์อยู่นะครับก็เลยว่าจะเอามาใช้งานหน่อยนะครับผมจะตักข้าวส่วนหนึ่งนะครับลงไปก่อนด้านล่างครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวฐานของเรานะครับเราก็ใช้ตัวกดนี่นะครับกดลงไปเบาๆนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาหมูปิ้งของเรานะครับเรียงลงไปก็พยายามใส่ให้มันได้เต็มๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักข้าวกิมจิของเรานะครับประกบด้านบนลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆดึงตัวแม่พิมพ์ขึ้นมานะครับแบบนี้อ่ะเราก็หยิบตัวข้าวของเรานะครับแล้วก็เอามาวางบนสาหร่ายแบบนี้ครับห่อนะครับพับด้านข้างครับแบบนี้แบบนี้นะครับเราก็ทำที่เหลือต่อนะครับแล้วเราก็มีห่อแบบว่าเหมือนแพ็กเกจเอาไว้พกไปกินข้างนอกนะครับให้ดูกันนะครับง่ายๆเลยจริงๆเนี่ยตัวโอนิกิริอันนี้นะครับกินเปล่าๆก็อร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามีตัวกิมจิมาช่วยเสริมรสแล้วก็ตัดรสหมูปิ้งของเรานะครับแต่ว่าถ้าใครคุ้นเคยกับน้ำจิ้มแจ่วอยากจะเสิร์ฟไปคู่กันแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับผลพัดนักปรุงโฮมคุกผลพัดนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารเครื่องผัดกะเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอยอร่อยง่ายทันใจมีควอลิตี้หนังสือแคนดี้แมนน้ำจิ้มสุกี้เทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกขอใจคนที่ชอบทานอาหารเช้านะครับวันนี้เราจะมาทำดัตช์เบบี้แพนเค้กกันครับมีอีกชื่อเรียกก็คือเจอร์มันแพนเค้กครับซึ่งแพนเค้กของเราในวันนี้นะครับเราจะเสิร์ฟกับสตรอเบอรี่ซอสสูตรโฮมเมดครับในการทำดัตช์เบบี้แพนเค้กนะครับเราจะต้องอุ่นกระทะให้ร้อนดีครับวันนี้ผลใช้แคสไอออนแพนขนาด8นิ้วนะครับตอนนี้อยู่ในเตาอบครับเตาอบของเราตั้งอุณหภูมิที่210องศาเซลเซียสนะครับระหว่างรอให้กระทะร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแป้งแพนเค้กกันก่อนเลยครับในการทำดัตช์เบบี้แพนเค้กนะครับสำคัญมากๆก็คือส่วนประกอบต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้องโดยเฉพาะไข่และนมนะครับให้นำออกจากตู้เย็นสัก20นาทีก่อนที่เราใช้งานครับส่วนประกอบทุกอย่างนะครับเราใช้เครื่องปั่นน้ำก็ได้หรือใส่ในกระบอกผสมนะครับแล้วก็ใช้แฮนด์เฮลเบรนเดอร์ก็ได้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาวันนี้ผลใช้เป็นตัววานิลาเฟลเวอร์พรีเมียมของ McCormick นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวอิมิเทชันนะครับแต่ส่วนประกอบทุกอย่างที่ใช้ทำตัวนี้ครับมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็ได้กลิ่นหอมของวานิลาที่ชัดเจนนะครับเราใส่แค่ครึ่งช้อนชาเอาอยู่แล้วครับส่วนประกอบของเราทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับปั่นครับผมตอนนี้กระทะของเราก็ร้อนดีแล้วนะครับใส่เนยลงไปในกระทะร้อนๆนะครับเนยละลายดีแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบแพนเค้กตามลงไปครับนำเข้าเตาอบครับเราอบดัตช์เบบี้แพนเค้กนะครับด้วยอุณหภูมิ210องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีครับหลังจากนั้นลดไฟลงเหลือ180อบต่ออีก2นาทีระหว่างนี้เราจะมาทำซอสสตรอเบอรี่แบบโฮมเมดง่ายๆกันครับในการทำซอสนะครับสตรอเบอรี่แช่แข็งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยความร้อนต่ำๆก่อนหรือว่าถ้าเพื่อนๆกลัวว่ามันจะไหม้นะครับเรานำเข้าไมโครเวฟก่อนก็ได้ขย่าหม้อของเราเบาๆนะครับให้น้ำแข็งละลายครับพอเริ่มนุ่มขึ้นนะครับเนี่ยใช้ส้อมหรือที่บดมันนะครับกดให้เนื้อเขาแตกนะครับเพิ่มความหวานนะครับน้ำตาลทรายครับปกตินะครับเวลาที่เราทำซอสแบบนี้ใช้ผลไม้แช่แข็งนะครับบางทีรสชาติหรือกลิ่นหอมจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับวันนี้พลมีตัวช่วยครับสตรอเบอรี่เอ็กซ์แทรคของ McCormick ครับใส่ประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาก็พอแล้วครับพลมีส่วนประกอบของแป้งข้าวโพดเล็กน้อยนะครับเราผสมด้วยน้ำสะอาดครับพอให้เจือจางได้นะครับใส่ส่วนประกอบของแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำลงไปครับ
ซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้เนียนนะครับสามารถนำไปปั่นแล้วก็กรองเมล็ดออกได้แต่ของพลใช้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรานำซอสออกมาพักให้เย็นลงนะครับซึ่งตอนนี้แพนเค้กของเราครบ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลดไฟแล้วก็อบต่อ2นาทีครับสักพักหนึ่งนะครับตัวแพนเค้กจะยุบลงไม่ต้องห่วงนะครับเป็นธรรมชาติของเขาครับโรยน้ำตาลไอซิ่งครับผมเราสามารถเลือกอบเป็นกระทะเล็กๆนะครับเพื่อให้เป็นขนาดพอดี1คนรับประทานก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นๆและจัดเสิร์ฟครับสามารถเสิร์ฟกับสตรอเบอรี่สดได้เช่นเดียวกันครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาหารเช้านะครับที่เราสามารถทำแบ่งปันกันในครอบครัวได้ลองทำกันดูครับ Dutch Baby Pancake ครับผลพัดนักปรุงโฮมคุกผลพัดนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไร่ทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณพาสต้าแอคเนซี่หนังสืออิตาดากิมัสหนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ปลาทิวลิปคุกกี้ช็อกโกแลตชิพในโลกนี้นะครับมีอยู่เป็นโอ้โหผลว่าเป็นร้อยเป็นพันสูตรเลยนะครับสูตรนี้ความน่าสนใจมีเรื่องเล่าครับเขาบอกว่าที่ห้างนีมันมาร์กัสนะครับในดัลลัสเขาก็จะมีคาเฟ่ใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะปล่อยสูตรช็อกโกแลตชิพคุกกี้ที่ขายที่ร้านออกมาในปี1997นะครับมีลูกค้าคนหนึ่งครับก็ไปสั่งกับพนักงานว่าขอซื้อคุกกี้แล้วก็ขอซื้อสูตรด้วยพนักงานก็บอกว่าสูตรเนี่ย250ลูกค้าก็เข้าใจว่าสูตรนี้ราคา2.50 เหรียญนะครับปรากฏว่าตอนที่ส่งบินมาเก็บเนี่ยบินดันเป็น$300นะครับก็คือลูกค้าถูกชาร์จค่าสูตรคุกกี้ไป250 เหรียญนะครับทุกวันนี้สูตรนี้ถูกนำมาเปิดเผยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำช็อกโกแลตชิพคุกกี้สูตรนี้กันครับสิ่งหลักๆนะครับที่ทำให้คุกกี้สูตรเนี้ยแตกต่างจากช็อกโกแลตชิพคุกกี้ทั่วไปก็คือว่าเขาจะมีส่วนของข้าวโอ๊ตด้วยซึ่งข้าวโอ๊ตเนี่ยครับเราก็จะไปบดให้เป็นผงก่อนและนอกจากตัวช็อกโกแลตชิพนะครับในสูตรเนี่ยเขาจะใส่มิลช็อกโกแลตลงไปด้วยซึ่งสูตรต้นตำรับเนี่ยเขาจะใช้ช็อกโกแลตของเฮอร์ชี่วันนี้เราใช้เป็นของลินนะครับซึ่งผลเลือกรุ่นที่มีถั่วเฮเซลนัทด้วยนะครับเราจะปั่นหยาบๆนะครับเดินเครื่องกดหยุดกดหยุดครับคุกกี้สูตรนี้อบที่190องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนเราเตรียมตั้งเตาอบไว้ได้เลยครับตอนนี้เราพร้อมแล้วครับไปเริ่มจากการตีเนยกันก่อนเลยครับต่อมานะครับเราก็จะล่อนของแห้งนะครับแป้งสาลีผงฟูครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาเกลือเศษ1/4ช้อนชาล่อนลงไปเลยครับตามด้วยส่วนประกอบของข้าวโอ๊ตป่นนะครับตีด้วยความเร็วต่ำให้เข้ากันครับสูตรนี้เราใช้ช็อกโกแลตชิพอยู่ที่180กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีมิลช็อกโกแลตนะครับใส่ลงไปด้วยสำหรับตัวถั่วนะครับอันนี้เป็นถั่ววอลนัทเพื่อนๆใช้เป็นวอลนัทพีแคนเป็นถั่วอะไรได้หมดเลยนะครับเราแยกออกมาไว้เล็กน้อยนะครับเอาไว้แต่งด้านบนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยครับเราใช้มือของเรานะครับขยำให้แตกครับแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะครับเหลือไว้เล็กน้อยครับคนส่วนประกอบให้กระจายทั่วดีครับสูตรนี้เราได้คุกกี้24ชิ้นโดยใช้ที่ตักคุกกี้เบอร์30นะครับเดี๋ยวเราจะเอาวอลนัทส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตชิพเนี่ยแต่งบนด้านบนอีกเล็กน้อยแล้วก็กดให้แบนลงนะครับคุกกี้สูตรนี้นะครับเราใช้ไฟแรงนิด190องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับใช้เวลาในการอบไม่นานครับ10นาทีครับ
คุกกี้สูตรนี้นะครับจะแผ่นิดหนึ่งนะครับดังนั้นเวลาที่อบเนี่ยแนะนำครับอย่าวางชิดกันมากนะครับหรือถ้าเบื่อไม่มั่นใจอบเป็น2ครั้งก็ได้ครับพักให้เย็นลงบนถาดประมาณสัก5นาทีนะครับก่อนที่จะนำมาพักให้เย็นสนิทบนตะแกรงครับสูตรนี้ราคา$250เข้ามาอยู่ในครัวของเราแล้วลองทำกันดูแล้วลองชิมกันนะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงบ้างครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ